รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีเอาไว้สิให้เผ็ดเรื่องเด็ดเราก็ต้องเมาวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาแล้วกับต้มยำอัมรินทร์โอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าเปิดตัวกันมาด้วยความอบอุ่นอุ่นหนาฝากข้างมากจริงๆและเป็นเกียรติมากๆที่พี่ๆเต้นด้วย ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการกลับมารวมตัวกันพร้อมกับการออกซิงเกิลใหม่นะฮะซึ่งหลายคนอาจจะฟังกันไปแล้วด้วยเช่นกันนะครับกับวง Blackhead ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ต้องบอกว่าห่างหายไปกี่ปีนะพี่ประมาณถ้าจากอัลบั้มล่าสุดที่ผ่านมาก็น่าจะ 5-6 ปี 5-6 ปีครับแต่ถ้านับจากอยู่ในแวดวงการเพลงเนี่ย Blackhead กี่ปีแล้วคะ Blackhead น่าจะ25ปีย้อนกลับไปในวันที่เราแบบเริ่มต้นว่าเฮ้ยจะทำ Blackhead เราเคยคิดไหมว่าเราจะเป็นหนึ่งในตำนานที่ยิ่งใหญ่ของวงร็อกเพลงไทยมาอย่างยาวนานถึงตรงนี้ตอนทำอัลบั้มแรกเสร็จยังกลับไปเล่นที่ร็อกผับอยู่เลยยังไม่คิดว่ามันจะดังเลยครับเล่นอยู่ที่ผับอยู่แล้วเสร็จมาขอออกไปออกเทปแป๊บนึงเฮียเดี๋ยวกลับมาเล่นใหม่ทีนี้แล้ววันนี้ปัจจุบันได้กลับไปเล่นไหมครับยังไม่ได้กลับเลยแล้วสำหรับผลงานใหม่ล่าสุดสติค่ะสติพี่ไปว่าพี่เขาทำไมคะไม่ใช่ชื่อเพลงอ๋อชื่อเพลงดูมันไม่มีสติกันแล้วจะถามมันมายังไงอ่ะมันเริ่มต้นจากอะไรหรือไปเห็นใครหรือดูรายการเราหรือว่ายังไงจริงมันเป็นคำพูดที่พูดคุยกับเพื่อนๆอยู่แล้วครับแล้วทีนี้ใช่ๆพอเห็นว่าไอ้ประโยคนี้เฮ้ยมันน่าสนใจดีเราจะเอามันมาทำเพลงแล้วก็ให้พูดถึงเรื่องอะไรได้บ้างตอนแรกเราเขียนไว้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสหน่อยเป็นเรื่องเกี่ยวกับหยิบยกภาวะอะไรหลายๆอย่างมาแต่พอทำไปแล้วเพลงมันก็เร็วเพลงมันก็โหดอยู่แล้วเพลงมันดูโหดอยู่แล้วก็เลยปรับเนื้อหาของมันให้มันเป็นอะไรที่มันฟังได้สบายๆเบาๆครับก็เลยเป็นที่มาของสติค่ะสติใครตั้งชื่อเนี่ยผมเองครับพี่ปูแล้วพี่เป็นคนเขียนเองด้วยป่ะผมบรีฟให้กับพี่ชาลีฟลายนะครับเป็นคนเขียนนะครับอ๋อชาลีวงฟลายเหรอใช่ครับโอ้นั่นโอ้โหวงฟลายก็คิดถึงเหมือนกันเนาะคนที่แบบคิดถึงวงร็อกเยอะแยะมากมายเป็นคนที่เขียนเพลงและถูกจริตกับผมมากที่สุดนะเนื้อหาของเพลงนี้หลักๆ คืออยากจะสื่ออะไรคะเป็นยุคสมัยนี้นะครับคนที่ปฏิเสธความสัมพันธ์กับคนอื่นแล้วก็สร้างให้ตัวเองเหมือนว่าเป็นตัวโดนกระทำเวลาไปดราม่าใส่กับโซเชียลต่างๆนานาว่าเนี่ยโดนบอกเลิกมาซึ่งจริงๆแล้วตัวตนของเขาเป็นคนที่ปฏิเสธความสัมพันธ์กับคนอื่นอันนี้เป็นความคับแค้นใจอะไรส่วนตัว หรือปัญหาส่วนตัวอะไรหรือเปล่า ไม่มีนอกจากเพลงใหม่แล้วก็ยังเป็นการเป็นค่ายใหม่ด้วยค่ายใหม่ครับเข้าสารเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ชื่อน่ารักจังเลยมันเป็นการรวมตัวเหมือนเป็นโปรเจกต์พิเศษอันนึงด้วยไหมฮะของทางข้าวสารโปรเจกต์นี้เขาเรียกว่าชื่อโปรเจกต์ว่าขอบคุณที่กลับมาเหมือนจะรวมตัวศิลปินในยุค90ซึ่งตอนนี้มีอยู่ประมาณ5ศิลปิน5หรือ6ศิลปินป่ะนับดิมีพันเอ็มพันวรการเหรอใช่พันวรการเอ็มอัฐพลเอ็มโมทีฟโมทีฟโมทโมดที่เล็กนะใช่แบ็คเฮดแล้วใครอีกคนอัมอัมเป็นอัมลินได้ผมพี่อัมมาลินขอบคุณที่กลับมาคือกลับมาทำด้วยกันมาทำด้วยกันเป็นโปรเจกต์อันนี้แล้วก็ซึ่งจริงๆผมก็ทำเป็นอัลบั้มที่จะออกกับข้าวสารด้วยครับเป็น EP อัลบั้มครับคือระหว่างที่ห่างหายไปการกลับมาครั้งนี้อยู่ในแผนตลอดเวลาป่ะอยู่ในใจตลอดเวลาป่ะต้องบอกว่าเพลงนี้เพลงสติคาสติเนี่ยทำมา5ปีแล้วครับแต่ว่าเสร็จแล้วมันก็ล่องลอยมันยังหาค่ายไม่เจอยังไม่เจอคนที่เขาแบบโอเคแล้วก็มอบทุนให้กับเด็กผู้ยากไร้ค่ายไม่แอบพูดซะดูขอโทษนี่ Blackhead คือเราอะไปทำ MV ไว้อย่างมหาศาลมากสมัยนี้ก็ทำ MV ประมาณแสนกว่าเราล่อเข้าไปทั้งหมดทั้งสิ้นโปรดักชั่นเกือบ600,000มันก็เลยหาค่ายากมากบ้าบินลงทุนทำกันเองทำกันเองเสร็จปุ๊บจะออกเองก็ยังไงอยู่ตรงไหนต้องหาในทุนมาช่วยในการลงทุนหน่อยกำลังจะถามว่า
ทำไมถึงไม่คิดว่าจะทำเองไปเลยเพราะเดี๋ยวนี้หลายๆคนก็ลุกขึ้นมาทำเองเปิดช่องแบ็คเฮดทำลุยเลยปล่อยเองอะไรเองคือถ้าเป็นเด็กๆหน้าใหม่ๆผมว่าเขามาเร็วนะฮะในช่องทางของ YouTube อะไรพวกนี้แต่นี่ของเราเนี่ยเพลงก็ที่เราผลิตออกมาเพลงแรกนี่ก็น่าจะยากอยู่แล้วสำหรับคนทั่วไปที่จะฟังแล้วก็การที่เราจะออกช่องของเราเองแล้วไม่มีคนตาม Subscribe ของ Blackhead มากมายขนาดนั้นนะฮะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราออกไปเองเนี่ยขาดทุนก็ยับแน่นอนก็เลยต้องหาผู้ไปถามครับเคยลงทุนงานเล็กๆน้อยๆปล่อยเองแต่ว่ามันไม่มีแรงโปรโมทแล้วทําเองเราก็คิดไม่ออกว่าเราจะไปโปรโมททางไหนอะไรไงจะมาเจอรายการยังไงแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็หากันเจอแล้วนะ YouTube มันกลายเป็นเรื่องพื้นฐานเหมือนกันนะพี่เอิร์กเออคุณแม่พี่ก็ชอบดูพี่อาจจะดูว่าด้วยศิลปินยุคก่อนๆอ่ะเค้ายังไม่ได้ถนัดและปรับตัวกับสื่อสมัยเนี้ยไม่ถึงว่ามันต้องเรียนรู้เพิ่มเติมใหม่หมดเลยอ่ะใช่บางทีเค้าก็เน้นไปที่ว่าทํางานดีกว่าวิธีการบูสต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบโอ้โหใหม่มากอัพโหลดเป็นแต่ไม่รู้อัพโหลดตอนไหนต้องไปโปรโมทที่ไหนยังไงเปิดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ขนาดไม่รู้ได้ยินว่าตอนนี้ยอดวิวก็พุ่งมหาศาลอยู่นะคะเหมือนกับว่ามันพอดีเพลงนี้มันสวนกระแสครับเพลงเพราะๆเพลงน่าฟังแบบช้าๆเยอะของเราก็เอาวะถ้าออกมาเพราะๆเราสู้เขาไม่ได้แน่ๆวัดเลยเสียงเป็นเพลงเร็วไปเลยแล้วก็เลยสวนกระแสก็เลยได้ภาพวิวหวาตอนแรกอะครับแต่พี่แต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็ต้องพึ่งบารมีของน้องๆหลายๆคนแล้วครับช่วยๆกันเข้าไปดูไปกดไลค์ไป Subscribe แต่ว่าในระยะเวลาอันใกล้เราจะยังมีเพลงแบบบาดๆบีบๆดนๆในสไตล์แบบ Blackhead ที่เป็นแบบเพลงช้าบีบหัวใจยังมีมาออกมามั้ยฮะมีแน่ๆครับมีแน่นอนเนาะให้ได้รอฟังกันนะครับเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องเขาบอกว่าแหมความเป็นศิลปินหน้าใหม่ไม่พูดถึงคงไม่ได้อะเพราะว่าแบบหลายคนก็ทักว่าเอ๊ะพี่ปูหน้าเนี้ยหน้าใหม่เปล่าหรอจริงเหรอผมบอกว่าหน้าพี่แบบใหม่ยังไงพี่หายไปนานมากแล้วบอกว่าออกมาอยู่ในวงการมา20กว่าปีหน้าพี่ยังใส่คลิปขนาดนี้แต่หน้าตึงเนอะออกมาทางไขมันซะเยอะตอนแรกผมหน้าจะเดฟมากเพราะว่าเป็นคนที่ทานยังไงก็ไม่อ้วนแต่พอเนี่ยครับพอ40กว่าขึ้นไปเนี่ยโอ้โหเริ่มมานี่พี่อ้วนขึ้นแล้วหรอใช่ครับพร้อมตกลงหน้าใหม่หรือหน้าเดิมหรือรีโนเวทหน้าเดิมเลยครับรีโนเวทเล็กน้อยหรือเปล่าหรือว่าคนเดิมหรือว่ามีคนพาไปบำรุงแบบคือคนใกล้ตัวก็อาจจะแบบมีเทคนิคอะไรเงี้ยบำรุงกันเองอยู่แล้วครับก็เห็นอัพภาพกันอยู่เป็นระยะใช่ก็โชว์สวีทสวิวกันอยู่แต่ก็ไม่แปลกดูแฟนดิคะจะไม่ให้พี่ปูพยายามเด็กได้ไงอ่ะโอ้แต่พี่ปูเด็กใช่ไหมห่างกันเยอะไหมคะพี่ปูห่างกันกี่ปี19ครับผมเป็นยังไงบ้างคะความรักตอนนี้ก็มีความสุขดีครับอยู่ด้วยกันคือวัยที่ห่างกันทําให้เกิดปัญหาระหว่างวัยบ้างไหมคะมีเล็กน้อยฮะคือเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความตื่นเต้นกับเรื่องใดๆแล้วมีก็มีน้อยมากอย่างที่เขาต้องการความหวือหวาอยู่ในการไปเที่ยวไปนู่นไปนี่หรือว่ามีเซอร์ไพรส์แต่เราก็คือผ่านมาทั้งชีวิตแล้วนะอันนี้ก็อีกรอบแล้วใช่ครับอีกนิดเดียวก็ร้อยแล้วครึ่งเดียวครึ่งเอออีกครึ่งนึงก็ร้อยแล้วแต่พี่ปูดูเหมือนว่าจะเป็นคนยึดหลักแบบถือครองโสดมาตลอดเลยเนาะไม่อยากแต่งงานเคยคิดว่าจะแต่งเมื่อตอน30กว่าๆนะพอมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปเลยมันไม่รู้สึกเลยอ่ะแต่เอาจริงถ้าสมมติว่าในอนาคตถ้าเมื่อไหร่มันมีบัตรดนขึ้นมาว่าแบบอยากแต่งผมก็ว่ามันก็อาจจะเป็นไปได้ครับไม่กลัวไม่ได้แบบว่าไม่แล้วในชีวิตนี้เลยไม่กลัวตามเพื่อนไม่ทันเหรอเพราะบางคนเลี้ยงลูกกันแล้วเนี่ยลูกโตแล้วด้วยน่ะท่านไหนฮะยังไม่มีลูกโตแล้วลูกโตแล้วอันนี้ลูกยังแบเบาะอยู่เลยครับลูกแบเบาะอยู่ก็นำกันไปเอาพี่ก็ยังไม่มีคนแล้วแต่งงานแล้วแต่ไม่แต่งงานแล้วพี่แต่งงานยังคะยังแต่นี่เลี้ยงหลานอันนี้ก็ยังโสดเลี้ยงหลานอันนั้นพี่เขาลูกโตแล้วก็ลูกเป็นไงฮะอย่างพี่ยุ้ยนี่ลูกกี่ขวบ4 เดือน4เดือนสดใหม่เสมอสดใหม่เสมอสดใหม่มากคุณพ่อมือใหม่เพิ่งมาเลยมือใหม่มากปรึกษามือเก่าได้นะฮะแล้วอีกคนนึงฮะที่เขาบอกว่ามีฉายาว่าแบบสตีฟจ็อบส์เนี่ยคนไหนฮะไม่น่าถามไม่ต้องเดาเลยดูก็รู้แล้วผมป้าทำไมได้ไงเป๊ะไม่อันอยากรู้ว่าฉายานี้มันเกิดขึ้นมานานหรือยังเขาเป็นอย่างนี้นานยังฮะพอเขาใส่อย่างเงี้ยครับเขาเต่าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อดำเขาจะรู้สึกว่าเขามีความผูกพันแล้วก็มีเวลาวางคาแรคเตอร์เขาจะเป็นเหมือนสตีฟจ็อบส์ในขนาดนั้นอะไรนะหรือแบบ
คือจริงๆแล้วที่เหมือนนี่คือเหมือนเสื้อผ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเชี่ยวชาญไอทีแต่อย่างใดใช่ไหมคะไม่ครับไม่เป็นเลยครับนี่แต่เราเอาในความเป็นจริงคือเราตั้งใจเขาใส่แบบนี้เสมอเลยอ่ะครับเป็นยูนิฟอร์มเลยทีวีเพราะว่าเพราะผมบอกว่าจุ๊บใส่เนี้ยหล่อที่สุดแล้วซื้อมา5ตัวได้บ้านซื้อได้เด็ดมากเสื้อเลยอย่างเงี้ยเสื้อคอนเลยเนี่ยหมดร้านเลยแล้วแต่งตัวแบบนี้ทุกวันจริงๆมั้ยฮะก็ไม่ค่อยทุกวันครับเฉพาะเวลาทํางานเฉพาะออกข้างนอกพี่แล้วเวลามันร้อนๆทําไงอ่ะมีถอดมั้ยเปิดแอร์ครับอันนี้สติปจุ๊บแต่มีบางคนที่บอกว่าขี้ลืมสุดๆในวงลืมไอ้สิ่งที่ติดตัวเป็นอุปกรณ์มาลงถ่ายกัน10ปีนี่แหละอันว่าก็คงจะพี่ต๋องป่ะฮะใช่ครับผมชอบลืมแว่นเดี๋ยวไปทัวร์เนี่ยผมจะต้องมีแว่นสเปร์หลายอันบางอันผมก็นั่งวางไว้บางอันก็ใส่เอ๊ะแว่นมันหายไปไหนวะเอาอีกอันนึงหัวอันนึงเอาทับอยู่เอาอีกอันนึงผมเอ๊ะหักด้วยหายตอนหลังผมต้องสเปร์ไปทัวร์เสร็จผมเอาไป2อันกันพลาดเพราะว่ามันคือแว่นใส่ตาถูกมั้ยใช่ครับผมแว่นกันแดดด้วยมันก็ลืมแล้วฮะเพราะว่าถ้าแว่นกันแดดหายมันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้าแว่นใส่ตาสําหรับบางคนนี่โอ้โหใช้ชีวิตไม่ได้อ๋อนี่คือเป็นแว่นใส่ตาเลยอันนี้แว่นกันแดดแต่เห็นแบบนี้นะเป็นวงร็อกนะโอ้โหคอนเสิร์ตเราเห็นกันปรากฏว่าช่วงที่ว่างห่างหายจากการออกเพลงจากการคอนเสิร์ตไปเป็นอาจารย์นะจ๊ะใช่ไหมฮะพี่เอกดูแนวจะมีสาระที่สุดในวงสอนอะไรอ่ะสอนกีตาร์นี่แหละฮะสอนในสิ่งที่ตัวเองถนัดนี่แหละแต่ว่าก็คือสอนส่วนตัวเหรอหรือสอนแบบเป็นคอร์สเป็นไม่ส่วนตัวเนี่ยแหละฮะมาเรียนเป็นชั่วโมงสอนพิเศษไปมีออนไลน์ไหมคะสอนมีออนไลน์ด้วยช่วงโควิดก็สอนออนไลน์ด้วยแต่ออนไลน์จะลำบากหน่อยใช่ไหมมันด้วยจังหวะมันต้องดีเลย์กันมันจะจังหวะมันไม่จังหวะเดียวกันนะแล้วเผื่อเน็บมันจะเน็บไม่แข็งแรงอีกมันตรงโอฟังเสียงแล้วมันจะเป็นเสียงเหมือนหุ่นยนต์มูวิวมูวิวมูวิวอย่างเวลาเราพูดเสียงนะช่วงที่ห่างหายกันไปเนี่ยยังเจอกันไหมคะหรือว่าก็ต่างคนต่างไปใช้ชีวิตเลยไม่เราจริงๆเราก็ยังมีงานเล่นคอนเสิร์ตกันอยู่นะครับก็มีอยู่บ้างก็ยังเจอกันเป็นครั้งคราวแต่เราไม่ค่อยได้ออกสื่อไม่ค่อยได้ไปออกนี้แต่ที่วงก็ยังมีงานตลอดแล้วช่วงนี้งานเริ่มกลับมายังครับหลังจากช่วงโควิดแบบเงียบไปดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วใช่ไหมฮะใจชื้นขึ้นมาเยอะเลยครับครับผมช่วงนั้นคือเหมือนกับว่าโหโลกใบนี้ไม่น่าอยู่เลยชีวิตต้องเปลี่ยนไปตลอดชีวิตใช่ไหมคิดว่าจะไม่ได้กลับมาเล่นแล้วอะนึกว่าจะมีไปขายแบบว่าน้ำพริกแคบหมูอะไรกันบ้างมีแล้วผมทำหมูปิ้งคือขายใช้ชื่อว่าหมิงปูหมิงปูแต่ผมทำก่อนคือพยาธรขายก่อนที่จะเกิดโควิดอ๋อเขาเริ่มขายอยู่แล้วขายปั๊บแล้วโควิดก็มาอ๋อขายออนไลน์แล้วพี่ขายอะไรไม่ขายขนมเป็นพวกอัลลัวสมนัสแฟนพอดีแฟนผมเป็นแอร์โฮสเตสไงพอมันเป็นโควิดก็บินไม่ได้อีกด้วยก็เลยมาทำอันนี้แล้วพี่ปูไม่คิดจะขายอะไรหรอคะตอนหลังนี่ก็หนักรีวิวตามแฟนเขาไงตามน้องนุ๊กซี่นุ๊กซี่เขาจะแบบว่าสายรีวิวของอันนี้ก็นั่งรีวิวกินแบบได้อ้วนพี่ปูรีวิวอะไรอยากเห็นพี่ปูแบ็คเฮดรีวิวของเหมือนกันเนาะมันผมว่าจะรีวิวแนวแบบแนวร็อกแบบเสียงรีวิวของที่เขาส่งมาให้แฟนใช่ไหมผมก็ปล่อยเขาพูดไปผมก็ได้เสนอหน้าอย่างนี้อันไหนอร่อยก็กินด้วยช่วงโควิดไปพูดอะไรแล้วคว่ำตลอดกลับมารวมตัวกันแล้วครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างกับการแบบได้กลับมาห่างหายไปแบบยาวนานมากประมาณ4ปีกลับมาเรา4ปีมันนานเหมือนกันนะพี่กับการออกเพลงใหม่เอาจริงเรามันดีใจแหละดีใจมากแต่มันมีความลุ้นๆเครียดๆเค้ายังจําเค้าลืมเราหรืออะไรยังไงมันคือสมัยนี้เวลาเค้าได้ดูผลงานตัวเองในผ่าน YouTube ในยุคที่เราออกล่าผลงานล่าสุดอ่ะมันยังไม่ได้แบบต้องมานั่งหน้าเค้าดาวรอชม MV ผ่าน YouTube แบบสมัยนี้ใช่มันก็เลยแบบเฮ้ยมันเป็นครั้งแรกของเราเลยนั่งรอเค้าดาวดูพร้อมกับคนทั่วประเทศนั่งตื่นเต้นเลยเฮ้ยเพราะเราไม่ได้ดูเช็คมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นยังไงใช่ครับมันก็ลุ้นดีฮะเหมือนแบบแล้วเหมือนเป็นช่องทางใหม่สําหรับเราด้วยมั้ยใช่มั้ยคะได้กลับมารวมตัวกันนะครับแล้วก็มีเพลงใหม่และจะมีเพลงใหม่ๆรวมถึงอัลบั้มใหม่ออกมาให้เราได้ติดตามกันด้วยไหนๆก็มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ถือว่าการกลับมายุคล่าสุดในปี2020ของ Black Headเพราะฉะนั้นเราจะไม่บอกว่าจะให้ฝากเพลงหรือฝากผลงานแต่เราจะให้บอกว่าถ้าอย่างนั้นให้วง Blackhead รีวิวเพลงถ้าอยากดูความกล้าและบ้าบิ่นของวง Blackhead นะครับก็ไปดูนะครับผลงานใหม่ครับของวงเพลงสติคาสติในช่อง YouTube ของข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพี่เอกอยากให้พูดถึงMV ตัว MV นะฮะก็เป็น MV ที่ไปแต่งตัวจัดจ้านเหมือน MV เก่าๆต้องบอกMV ของ Blackhead เก่าๆเนี่ยจะแบบแต่งตัวจัดจ้านแล้วก็บ้าๆบินๆเยอะนะฮะตอนนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์เดิมซึ่งอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูว่า
2020นี่ยังบ้าได้เท่าเดิมอยู่หรือเปล่านะติดตามกันได้นะฮะในสารพัดช่องทางกันรวมถึงข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับรอฟังเพลงแล้วก็รอเปิดเพลงด้วยนะฮะขอบคุณครับและนี่คือ Black Hand นะครับกับสติค่ะสติขอบคุณครับจัดจ้างกันไปด้วยเพลงแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับร้านอาหารไทยที่ดังในโลกโซเชียลมากๆเพราะว่าเขาจัดจานได้แบบอลังการและจัดจ้านอย่างที่สุดนะคะกับครัวพฤกษาบายคุณแจ๋วค่ะก็คือต้มยำที่อเมริกาที่ใครเห็นก็ต้องร้องว้าวนอกจากอาหารจะอร่อยแล้วการจัดจานก็จัดจ้านแบบสุดๆเลยนะคะตอนนี้เราอยู่กับร้านครัวพฤกษาบายคุณแจ๋วแล้วอยู่กับพี่แจ๋วด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอพี่แจ๋วต้องร้องว้าวพี่แจ๋วสวัสดีครับพี่อาร์ตค่ะเต็มปากเต็มคำโอ้ยอร่อยจริงทำไมกินแล้วอ่ะทำไมกินก่อนเราใช่ไหมใช่เพราะว่าเมนูที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยมันชวนน้ำลายไหลมากจริงเหรอคะมันคืออะไรคะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจะให้พี่แจ๋วค่อยๆอธิบายในแต่ละเมนูแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นเตะตามากเนี่ยก็คือภาชนะอ่ะที่ใส่มาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นอ่ะอันพวกนี้พี่ไปหามาจากไหนอ่ะอ๋อนี่สั่งมาจากต่างประเทศเลยค่ะอ๋อแล้วที่ร้านเสิร์ฟแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะแปลว่าจานนี้คือหมูอะไรหมูค่ะมีหมูสามชั้นทอดเกลือค่ะอ๋อก็เลยสมมติถ้าสั่งก็คือจะมีจะมีเจ้าหมูจานนี้เลยแบบนี้เลยค่ะมีคนขโมยจานบ้างไหมคะพี่แจ๋วก็มีแต่เผอิญมันชามใหญ่ขโมยไม่ได้หนูคนแรกนี่แหละใช่ไหมใช่ใช่หนูจะไปเอาของเขาเขาพูดในสิ่งที่เขาคิดนะฮะแล้วอันนี้แหละฮะคืออันนี้แกงเขียวหวานหมูย่างลำไยค่ะแล้วเวลาเสิร์ฟก็จะเสิร์ฟในแบบอย่างนี้เลยใช่ค่ะภาชนะแบบนี้เลยค่ะนี่แล้วดูอันนั้นดิอันนั้นก็สวยอันนั้นที่เป็นเรือแกงส้มอันนี้แกงหน่อส้มปูไข่ค่ะเป็นต้นตำรับของทางร้านเลยนะคะอันนี้ค่ะแล้วดูที่เสิร์ฟอลังการเป็นรูปพระจันทร์ค่ะเป็นรูปพระจันทร์ค่ะทิ้งเซียวค่ะทิ้งเซียวซึ่งประสบการณ์ในการทำร้านอาหารของพี่แจ๋วนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่มือใหม่เพราะว่าปีประสบการณ์มามากกว่า18ปีใช่ค่ะอยู่มาปีนี้ก็ปีที่20แล้วค่ะในร้านนี้คือที่เนี่ยร้านอาหารครัวพฤกษาบายคุณแจ๋วกัลยาณพฤกษ์เนี่ยค่ะค่ะเปิดมาได้เพิ่งแค่3เดือนเราย้ายที่มาหรือนี่เป็นสาขาใหม่หรือว่าอันนี้เป็นสาขาใหม่ค่ะแล้วที่บอก18ปีนี่คืออยู่เรียบด่วนรามอินทราค่ะชื่อนี้เหมือนกันชื่อครัวพฤกษาค่ะเหมือนครัวพฤกษาค่ะแล้วถ้าไปครัวพฤกษาเนี่ยอะไรโดดเด่นที่สุดมาต้องทานเลยคือนี่ค่ะแกงหน่อส้มปูไข่เดี๋ยวหนูทานให้ดูหน่อไม้นี่เราทำเองเลยนะคะใช่ค่ะจะดองเองหน่อส้มปูไข่คือหน่อไม้หน่อไม้สดๆเนี่ยค่ะแล้วก็จะเอามาชาวบ้านเขาเรียกว่าเขียนเนาะสารลาวส้มค่ะแล้วก็จะเอามาดองเนี่ยกับน้ำซาวข้าวกับเกลือเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนะตกลงพี่แจ๋วเป็นคนลาวเหรอไทยทรงดำค่ะลาวส้มค่ะซึ่งก็มีตำรับอาหารนี้เป็นของตัวเองพื้นเมืองค่ะของเราใช่ของลาวส้มเลยค่ะแต่เห็นบอกว่านอกจากอะไรนะหน่อส้มแล้วอันนี้ที่ดังมากๆที่ใครไปร้านนี้เนี่ยต้องกินเลยสามค่ะสามชั้นทอดเกลืออันนี้เป็นเมนูโปรดของพี่เองเลยเพราะว่าชอบทานส่วนตัวเป็นคนชอบทานสามชั้นนะคะหมูสามชั้นก็เลยลองทำดูว่าพี่ชอบทานทำไมพี่ไม่เห็นอ้วนเลยอ่ะเพราะว่าพี่เต้นลีลาดบอกไปสิคะเอ๋อเหรอยังไงคะเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวลีลาดต่อเลยได้ค่ะได้ค่ะก็อันนี้เป็นเมนูที่ผลตอบรับลูกค้าเนี่ยสั่งทานเป็นกับแก้มอาหารทานเล่นอย่างเงี้ยค่ะดีมากมันเข้าเนื้อมากใช่ค่ะนี่คือพี่หมักใช่ไหมหมักก่อนค่ะแล้วก็ทอดด้วยน้ำมันร้อนๆโอ้โหมันเข้าเนื้อแบบอร่อยจังเลยอ่ะเพราะฉะนั้นจานนี้เป็นอีกจานเด็ดแต่เมื่อสักครู่นี้พูดถึงลีลาดมันคืออะไรมันเกี่ยวอะไรกับในร้านไหมฮะคือที่ร้านนะคะตอนนี้ก็จะมีลูกค้านะคะกลุ่มลีลาดเยอะมากนะคะค่ะแล้วก็เปิดสอนลีลาดด้วยนะคะแปลว่าในร้านจะมีวงเหรอมีวงก็คือมีดนตรีสำหรับที่เปิดเพลงเปิดเพลงค่ะมีน้องแต่มีฟลอร์มีฟลอร์ค่ะกว้างๆใหญ่ๆเลยให้ลูกค้าเนี่ยไปลีลาดกันนะแล้วเขาก็ลีลาดกันแบบเยอะมากกินเสร็จปุ๊บก็ขึ้นได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะจริงเหรอแต่จริงเป็นจังเงินเลยเหรอจริงเป็นจังเลยค่ะแล้วพี่เจ๋อมีครูสอนให้ไหมหรือว่าครูสอนให้ค่ะอ๋อเหรอแต่ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนนะคะลงไว้ก่อนว่าแล้วก็ครูจะมาสอนบุ๊กครูใช่ค่ะแล้วมีห้องคาราโอเกะด้วยนะคะโอ้ตายแล้วเป็นร้านที่แอคทิวิตี้แน่นเป็นแอคเขาเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรใช่ค่ะพี่เจ๋อเมนูดีกว่า
นอกจากหมู3ชั้นแล้วนอกจากอันนั้นแล้วหน่อส้มแล้วมีอะไรเด่นๆที่อยากแนะนำก็มีแกงเขียวหวานหมูย่างลำไยใช่ไหมคะเอออันลองย่างแกงเขียวหวานใส่ลำไยใส่ลำไยค่ะแล้วก็ใส่หมูย่างค่ะอันถัดมาเมี่ยงเมี่ยงทับทิมค่ะก็ใช้ผลไม้อีกแม่มาทำเป็นอาหารค่ะไม่เคยเห็นเลยสำหรับสาวๆไดเอทรักสุขภาพลองเลยค่ะลองเลยค่ะครับอันนี้ล่ะฮะอันนี้คืออันนี้น้ำพริกปลาป่นค่ะอันนี้อยากกินหนูอยากกินค่ะอันนี้น้ำพริกเพื่อรักสุขภาพเลยค่ะอันนี้นะคะเป็นจริงๆที่มานี่ดีต่อสุขภาพหมดเลยนะใช่ค่ะส่วนมากที่ร้านนี้จะเน้นเป็นพวกสมุนไพรอันนี้นะคะอยู่ในมะพร้าวอันนี้แกงคั่วแห้งกุ้งมะพร้าวอ่อนค่ะโอ้ตายแล้วกุ้งเป็นตัวต่อนๆเลยแกงคั่วแห้งนะคะจะน้ำจะไม่เยอะค่ะมีสดชื่นมากเลยค่ะแล้วอันนี้ที่มีหมู3ชั้นนี่คือหน้าตาเหมือนส้มตำอันนี้เป็นซุปเปอร์แซ่บเป็นเมนูน้องใหม่ที่เพิ่งทำออกมาเลยค่ะก็จะมีอันนี้เป็น3ชั้นนะคะ3ชั้นทอดมายำแซ่บ อันนี้ก็ปูไข่ดองนะคะและอันนี้ก็เป็นแซลมอนค่ะแซลมอนยำแซ่บใช่ค่ะยำแซ่บแล้วนี่ก็เป็นปูม้านะคะปูม้านี่มีทั้งดองทั้งสดนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นกุ้งค่ะแล้วอันนี้ก็เป็นหอยแครงเราลืมอะไรไปแล้วคะนี่หรอค่ะก็เลยค่ะมันนี่คืออะไรอันเปิดเลยนะเปิดเลยค่ะเปิดเลยค่ะอะไรอ่ะมันเปิดมามันจะมีนกพิราบน้องปุ้ยฝ้ายจะเปิดไหมมันตายยังไงอ่ะเปิดเปิดไหมตายยังไงอ่ะมันเปิดออกมาไม่ให้มีแบบกระต่ายวิ่งออกมาใช่ไหมลองดูลองดูเฮ้ยมันขยับได้อ่ะเฮ้ยว้าวโอ้โหดูดีมากมากกุ้งมันก็คือจุ้งนั่นเองกุ้งกุ้งแม่น้ำทอดเฮ้ยหนักมากเลยเนี่ยแล้วมันไซส์นี้เท่านั้นเลยเหรอไซส์นี้ค่ะไซส์นี้เลยค่ะอันนี้ไซส์ใหญ่มันมีไซส์เล็กก็มีค่ะไซส์เล็กก็มีเนาะแม่งโอ้โหตายแล้วกินถึงมันลืนเลยถ้าไปกันน้อยเนี่ยไซส์นี้ก็700บาทไซส์เล็กก็350ค่ะ4ตัวเดี๋ยวไซส์นี้700บาทค่ะนี่กุ้งกี่ตัวครับ8ตัวค่ะนี่มันโลนึงมั้ยกุ้ง8ตัว700เองอ๋อทำไมราคาไม่แพงเลยไม่แพงอาหารที่ร้านจะไม่แพงการันตีว่าไม่แพงค่ะคุณผู้ชมอยากทานแบบนี้ครัวพฤกษาบายคุณแจ๋วสาขากะละปะพฤกกะละปะพฤกค่ะไปอยู่ที่ไหนคะพี่แจ๋วอยู่ตรงถนนกะละปะพฤกนะคะอยู่เทินตรงพระเจ้าตากนิดนึงนะคะแล้วก็จะผ่านสำเพ็ง2นะคะก็จงตลาดนัดอินดี้เลยค่ะค่ะเบอร์เทิงก็เบอร์โทรเลยค่ะ090นะคะ628-4141นะคะแล้วก็094-9787แล้วก็000นะคะใช่ค่ะ9787,000ค่ะ7,000ค่ะอันนี้คือเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันธรรมดานะคะแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์นะคะปิดตั้งแต่เขามีคาราโอเกะเที่ยงคืนนะคะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนค่ะเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้นะคะถ้ามาจากรายการนะคะอุ๊ยได้อะไรยังอ่ะต้มยำอมรินทร์นะคะค่ะอาหารลดให้ 15% แล้วก็ฟรีเข้าห้องคาราโอเกะให้ค่ะถูกใจทีมงานมากเพราะว่าอยากไปคาราโอเกะกันแล้วห้องคาราโอเกะมีห้องน้ำส่วนตัวเด่นในตัวด้วยนะคะโอ้ยลดขอบคุณพี่แจ๋วมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าถ้าแบบถ้าพูดเรื่องของความสวยนะผมว่าแบบพี่เอิร์กนี่ก็เป็นคนนึงซึ่งแบบขึ้นชื่อของประเทศแล้วล่ะอุ้ยพูดดีไม่ได้บอกว่าสวยแต่บอกว่าตั้งใจสวยก็แล้วกันเออนะยังไงก็ยังสวยแต่คนนี้ก็ทั้งตั้งใจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้แต่สวยดูดีเป็นอมตะตลอดกาลคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยที่เรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถมาลบตำแหน่งเธอได้เลยนะคะจริงๆฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันกับพี่ลูกศรธนพรรัตนเสกครับขอบเพียงต้มยำที่อเมริกแขกรับเชิญของเราเป็นนางเอกดังที่หลายคนชื่นชอบผ่านยุคผ่านสมัยมาอย่างยาวนานมากแต่จนถึงตอนนี้เธอก็ยังคงสวยเป๊ะปังอยู่แล้วเธอถึงกับประกาศเลยว่าเธอจะสวยจนกว่าโลกจะแตกสลายแต่เธอทำได้จริงๆฮะไม่เชื่อเจอกับเธอเลยนะฮะพี่ลูกศรครับสวัสดีครับแบบไม่กล้าหัวเราะเลยค่ะเกียดคนวันนี้ไม่ได้มาเดี่ยวนะจ๊ะมากับผู้เชี่ยวชาญด้วยก็คือคุณกอล์ฟครับสวัสดีค่ะไม่แต่ความสวยอมตะต้องยกให้พี่นะคือทั้งหน้าทั้งหุ่นจริงๆคือไม่อันโดดเด่นที่สอนเนี่ยใส่เสื้อผ้าไซส์เดียวกับลูกสาวใช่
คุ้มสุดๆค่ะคือเรารู้สึกว่าถ้าตัวเราไม่ทําอะไรไม่ลงทุนทําอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะได้ผลลัพธ์ตามธรรมชาติที่หลายคนชอบบอกว่าอายุมากขึ้นแล้วธรรมชาติลงโทษอย่างตัวพี่เองเนี่ยเห็นพี่อย่างนี้เนี่ยนะคะแอบเล่าแอบเมาตัวเองเลยเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดกับตัวเองแล้วช้ําใจมากๆคือเราเนี่ยพี่เป็นคนกลัวอ้วนมากพี่ก็จะชอบเดินออกกําลังกายก็วันๆนึงคือเดินลู่จนเบื่อนึกออกมั้ยคะก็เปลี่ยนไปเดินนอกบ้านก็จะเจอแดดเจอลมเจออะไรสารพัดเนี่ยมันก็ทําให้ผิวเราแห้งมากแต่ตอนนั้นเนี่ยไม่รู้สึกคือรู้สึกว่าอยากผอมก็ออกกําลังกายอย่างเดียวปรากฏพออายุ50อัพต้องลองแก่กันดูค่ะน้องๆต้องลองเดี๋ยวไม่อยากลองไม่อยากลองเลยพี่เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆคือเราเนี่ยเคยฟังพวกรุ่นพี่พูดมาเราก็ไม่รู้สึกว่ามันจะเกิดกับเราเพราะเรารู้สึกผิวหน้าเราก็ดีอยู่นึกออกมั้ยคะแต่พอปีนี้พี่อายุ52แล้วบวกกับการใช้ชีวิตหนักมากคือพี่ใช้สังขารหนักมากรูปพี่ดูคือทั้งร่องใต้ตาเพราะนอนดึกตามสามีนะคะทั้งจุดด่างดำบนใบหน้าแล้วริ้วรอยนี่นะพูดเลยว่ามีอยู่วันนึงที่พี่แบบลูกสาวถ่ายรูปมาให้ดูแล้วเขาก็ส่งเป็นวิดีโอแล้วแคปมาให้ดูว่าแม่ดูหน้าแม่สิคะริ้วรอยที่ขึ้นบนหน้าพี่นะคะคุณน้องมันไม่ใช่แค่แบบเป็นเส้นนะคะคุณกอล์ฟมันเป็นเหมือนจีบมันถุงพลาสติกที่เวลาน้องหยิบขึ้นมาแล้วมันจีบคือเรียกว่ายับแล้วพี่ก็รู้สึกตายแล้วหว่าทำยังไงดีมีอยู่วันนึงนี่เรื่องจริงในชีวิตพี่ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งอายุ58พี่52พี่ก็คิดว่าโอ้โห52หน้าเลยกำพังขนาดนี้หน้าเขาต้องแบบงั้มมาเลยงั้มมาเลยในหัวเราแล้ว6ปีเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะเราก็ดูแลตัวเองดีแล้วเราก็เราเด็ดของเรามาแล้วเชื่อไหมสิ่งที่พี่เจอนะเดินมาเนี่ยพี่แบบไปทำอะไรมาหมอไหนฉีดกี่ยูนิตเนี่ยคือพี่มั่นใจว่าเขาฉีดแน่นอนหน้าเนียนแบบเนียนกริบเลยแล้วมีความแววยังมีความแบบหน้าเป็นความชุ่มชื้นอยู่เลยมันเปลี่ยนดูโกลมันโกลในวัย58มันเป็นไปได้ยากมากนะเสร็จปรากฏว่าเขาเนี่ยทำโปรดักต์ตัวนึงคือเขาใช้ดีจนกระทั่งมาทำเองชื่อว่า The Eve Aqua Serum คนอย่างพี่ใช้โปรดักต์มาเป็นแบบเกือบ100แบรนด์นึกออกมั้ยพี่ก็รู้สึกว่าเฉยๆรู้สึกแบบใหม่และใหม่และแบรนด์ใหม่ปรากฏว่าเขาเอางานวิจัยมาให้พี่อ่านพออ่านเสร็จพี่แบบเฮ้ยนี่คืออะไรคืองานวิจัยนี้ชื่อว่า Aqua Cell Aqua Cell เนี่ยเขาวิจัยและพัฒนามาจากที่อเมริกานะคะคือปัญหาผู้หญิงหลายคนคือปัญหาผิวขาดน้ําปัญหาผิวแห้งพอแห้งปั๊บหน้ามันจะกล้านริ้วรอยมันจะมาง่ายปรากฏพอพี่มาใช้ตัวนี้ตามเขาเนี่ยนะยืนยันจากใจนี่คือหน้าที่พี่ไม่ได้ไปแบบขาดเลเซอร์มานานมากขาดทุกสิ่งอย่างมานานนะผิวที่มันเคยเหมือนฟิฟๆเหมือนมันหมดพลังเหมือนมันหน้ามันเหี่ยวอ่ะมันเหี่ยวแล้วมันแก่มันกล้านคือครั้งแรกที่ใช้เลยเนี่ยนะคะรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยแลดูชุ่มชื้นขึ้นโดยเฉพาะจุดที่แห้งกล้านมากๆเนี่ยรู้สึกตัวเองส่วนตัวรู้สึกดีขึ้นนะคะแต่ว่าพอใช้ไปเรื่อยๆได้สักระยะนึงสิ่งที่ตัวเองสังเกตเห็นเนี่ยคือเห็นเลยว่าริ้วรอยที่เราเคยมีหนักๆเนี่ยค่ะแลดูเลือนแล้วก็จางลงจนรู้สึกสบายใจรู้สึกตัวเองแฮปปี้ขึ้นแล้วพอใช้ไปสักระยะเนี่ยรู้สึกผิวตัวเองเนี่ยเปล่งปลั่งแล้วก็มีชีวิตชีวามันดูเหมือนเรารู้สึกแฮปปี้มองผิวตัวเองรู้สึกมีความสุขขึ้นแต่มันไม่ใช่ช่วยให้ริ้วรอยแลดูจางลงแบบที่แบบโอ้โหไปคลายคลี่ริ้วรอยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นการเติมความชุ่มชื้นคือแก้ที่ต้นเหตุซึ่งเดี๋ยวกูรูคุณกอล์ฟเนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่ชอบกว่าเดิมเนี่ยนะคะคือเนื้อสัมผัสเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะคะไม่เหมือนใครจริงๆคือนอกจากตัวนวัตกรรมอะควาเซลเนี่ยนะคะดูเมือกเขานี่คือเมือกหอยมุกนะคะถามว่าเมือกหอยมุกใส่ไปทำไมเมือกหอยมุกเนี่ยมีคุณสมบัติในการมันทำให้หน้าพี่เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมีความแบบยังแลดูเด้งอะค่ะคุณกอล์ฟกดไปยังแบบเนี้ยอย่างเงี้ย52เอาที่ไหนมากดแล้วหน้าไม่ยุบมันยังมีความอย่างเราไม่ต้องกลัวเหนอะนะคะเนี่ยตบๆไปสักพักนึงนะคะเวลาจะมันก็ซึมจะแห้งไปกับหน้าเลยจะรู้สึกสบายผิวหน้ามากแล้วตรงไหนที่มีปัญหาเยอะๆอย่างพี่เนี่ยมีปัญหาที่ร่องใต้ตาเพราะบางคนนอนดึกตรงร่องใต้ตาเนี่ยตบย้ำเยอะๆเลยเยอะๆตรงไหนมีปัญหาตบหนักๆตบหนักๆแล้วคุณจะรู้สึกได้เลยมันเห็นผลชัดมากแต่ว่าเขาทำงานยังไงเดี๋ยวให้กูรูมาเล่าให้ฟังก็จริงๆแล้วเนี่ยใต้ผิวหนังของเราครับพี่เอิร์กน้องฝ้ายแล้วก็พี่อั๋นครับมันมีโมเลกุลเล็กๆที่ชื่อว่า Natural Moisturizing Factor ซึ่งตัวนี้เป็นตัวมอยเจอร์เซอร์ธรรมชาติแต่ว่าพออายุมากขึ้นหรือเราโดนแดดโดนลมเยอะๆมากขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าใช้ชีวิตที่ไม่ดีครับนอนดึกเนี่ยตัวนี้โดนทำลายผิวก็เลยใช่ก็เลยแห้งเหี่ยวมีกร้านมีรูมีริ้วรอยต่างๆทีนี้เนี่ยเขามีความโชคดีครับอเมริกาเขาเก่งนะครับเขาวิจัยเรื่องของ natural moisturizing factor นะครับอย่างเช่นตัวแรกคือซิทูรีนครับที่สกัดจากเปลือกแตงโมนะครับมีกรดอะมิโน natural moisturizing factor นะครับทำให้คงความชุ่มชื้นได้อย่างยาวนานมากขึ้นนะครับตัวต่อไปคือถั่วเลนทิลนะครับก็มีวิตามิน B5 แล้วก็ไตรแซคคาไรด์ด้วยนะครับและตัวต่อไปนะครับก็คือผิวแอปเปิลนะครับมีสารโซเดียมแลคเตตโซเดียม PCA แล้วก็โพลีแซคคาไรด์นะครับพอ3ตัวเนี้ยมารวมตัวกันเนี่ยเราก็เลยใช้ชื่อนวัตกรรมนี้ว่า Aqua Cell นะครับซึ่งทีมวิจัยจากอเมริกาเค้าก็บอกไว้อีกนะครับบอกว่าถ้าใช้ Aqua Cell นะครับความเข้มข้นแค่ 3% เท่านั้นนะครับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวโดยเฉพาะบริเวณรอบดวงตาเนี่ยนะครับ
ภายใน2ชั่วโมงให้ความชุ่มชื้นเนี่ยยาวนานไป24ชั่วโมงเลยนะครับแล้วถ้าใช้ต่อเนื่องไปนะครับเอาแค่วันเดียวก่อนก็รู้สึกชุ่มชื้นแล้วอันนี้รู้สึกได้เลยชัดมากแล้วพอ2อาทิตย์ครับพอใช้ไปเรื่อยๆนี่นะครับทำให้ผิวดูอิ่มเป็นธรรมชาตินั่นแหละค่ะคืออย่างนี้คนที่ผิวแห้งกร้านเนี่ยนะคะหรือผิวขาดน้ำขาดความชุ่มชื้นส่วนใหญ่จะใช้มอยส์ไรเซอร์กันแต่พอใช้ตัวนี้อย่างที่บอกเนี่ยคือเขาไม่ได้แก้แบบเคลือบนี่เห็นไหมครับไม่กี่นาทีจะซึมแล้วไปแล้วค่ะแห้งไปเลยนะคะพอจับผิวเนี่ยคือไม่มีความเหนอะหนะแล้วใช่แต่ว่ามันจะมีความหนึบทำให้ผิวเนี่ยรู้สึกแบบไม่แห้งตึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้เนี่ยสอนบอกเลยจริงๆว่าตัวสอนเองเนี่ยผ่านแบรนด์ของการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวมาเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจากการสัมผัสตัวเนี่ยที่ชื่อว่า The Eve Aqua Serum เนี่ยนะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่อยากจะบอกต่อแล้วให้ทุกคนได้ลองสัมผัสลองเปิดใจลองใช้ดูครั้งนึงจริงๆเพราะพี่เนี่ยเป็นคนนึงที่สมัยก่อนเนี่ยห่างหมอแล้วใจเสียเลยนึกออกมั้ยแต่ตัวเนี้ยมันช่วยให้ผิวเราเหมือนมันเปล่งปลั่งมีชีวิตชีวาขึ้นถ้าใครอยากได้นะคะ The Eve Aqua Serum วันนี้เป็นนวัตกรรมจากอเมริกาแต่ราคาเบามากแล้วซื้อ1เนี่ยแถม2ด้วยนะคะคือตัวนี้เนี่ยมูลค่าเขา 1,900 บาทนะคะแต่สิ่งที่เขาแถมเนี่ยนะคะคือตัวนี้เป็น Day Night เมื่อหอยมุกครีมนะคะซึ่งตัวนี้มูลค่า 1,900 บาทเหมือนกันตัวนี้จะช่วยลดปัญหาพวกตัวจุดด่างดำหน้าที่แบบว่าไม่กระจ่างใสให้ผิวเนี่ยสีเรียบเนียนเสมอและดูไบรท์อ่ะค่ะแล้วเขาเข้มข้นขนาดเนี่ยคือเนี่ยเขย่าก็ไม่หกออกมาคือเป็นครีมที่มีความเข้มข้นมากเพราะว่าอยากให้ได้ผลลัพธ์เต็มที่นะคะตัวนี้ 1,900 บาทแถมฟรียังไม่พอเขายังมีสบู่ตัวนี้สบู่นี้ก็ทำมาจากเมื่อไข่มุกเหมือนกันแลดูกระชับแล้วก็เนียนๆอย่างนี้นะคะคือบางคนกลัวว่าเวลาเราจะล้างหน้าถ้าล้างไม่สะอาดมันก็สิ่งอุดตันเยอะใช่ไหมครับใช่สบู่ที่ดีก็ต้องไม่มีของที่ทำให้เกิดความหอมหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดการแพ้เพราะฉะนั้นเซตนี้ทั้งเซตเนี่ยเท่ากับได้ไป3ชิ้นนะคะมูลค่า 4,140 บาทแต่วันนี้จ่ายแค่1,900 บาทนะคะได้ทั้งเซรั่มทั้งครีมเมือกหอยมุกแล้วก็สบู่เมือกหอยมุกเป็นเซตเลยนะคะโทรที่021131133หรือว่าเข้าไปในไลน์แอดพิมพ์แอสไซน์ก่อนนะคะแล้วก็ชายาไทยแลนด์ CHAYA Thailand หรือว่าสแกน QR code หน้าจอเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูรีวิวนิดนึงเป็นเคสคือพี่เนี่ยแนะนำคนใกล้ตัวโดยเฉพาะสามีอย่างคนนี้เนี่ยเห็นมั้ยริ้วรอยหน้าผากชัดมากตกใจนิดนึงว่าสามีไม่ใช่ค่ะอันนี้ยังไม่คิดเป็นคนที่เคยใช้เหมือนกันที่แนะนำเนี่ยนะคะหน้าผากเขาเยอะมากมันดูแลดูเต็มอะแลดูเต็มผิวมันแลดูเต็มตื้นขึ้นมาเนาะแต่อีกเคสนึงอันนี้ประทับใจกว่าเพราะมีปัญหาคล้ายสอนก็คือมีร่องใต้ตาชอบที่คัดผมอันนี้เรามาโฟกัสที่หน้านิดนึงร่องไล่ดูระหว่างตาข้างขวากับตาข้างซ้ายเขาคือคนนี้เขาใช้ครึ่งหน้าเพราะเจ้าของบอกขอลองให้สาธิตแค่ครึ่งหน้าฝั่งที่ถือขวดคือจะแลดูเรียบกว่าในขณะที่อีกข้างนึงเขาไม่ได้ใช้ตัวอควาเซรั่มตัวนี้นะคะวันนี้สอนถึงบอกจริงๆว่าใครมีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องริ้วรอยผิวแห้งกร้านมีเอจจิ้งแล้วดูแก่ๆกั้นกร้านนะคะมีร่องแก้มลึกๆหรือว่ามีร่องใต้ตาเหมาะมากๆราคาของ The Eve Aqua Serum วันนี้เนี่ย1ขวดแบบนี้เนี่ยนะคะใช้ได้นานมากเลยนะคะเพราะเข้มข้นมาก 1,900 บาทแต่ซื้อ1แถม2ก็คือมีครีมเมือกไข่มุก Day Night แถมอีก1กระปุกนะคะแล้วก็มีสบู่เมือกไข่มุกสบู่นี้ก้อนนึง340บาทแล้วทั้งหมดนี้มูลค่า 4,140 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่ 1,900 บาทนะคะได้รับไป3ชิ้นโทรที่021131133หรือว่า LINE @พิมพ์แอสไซน์นำหน้าชายา Thailand CHAYA Thailand หรือว่าสแกน QR code ได้เลยนะคะจำกัดสายไหมคะพี่สอนอันนี้ไม่จำกัดค่ะให้ทุกสายเลยอยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆย้ำโปรโมชั่นค่ะค่ะ The Eve Aqua Serum วันนี้นะคะโปรโมชั่นคือซื้อ1แถม2นะคะคือตัว Aqua Serum ตัวนี้ 1,900 บาทแถมตัวครีม Day Night เป็นครีมเมือกไข่มุกอีก 1,900 บาทฟรีนะคะแล้วก็ตัวสบู่เมือกไข่มุก340บาทฟรีทั้งหมด 4,140 บาทวันนี้3ชิ้นจ่ายแค่ 1,900 บาทโทรที่021131133หรือว่า LINE @พิมพ์แอสไซน์นำหน้าชายาThailand ค่ะนะสิทธิพิเศษนี้ไม่จำกัดสายแต่ว่าของแถมก็อาจจะหมดได้เพราะฉะนั้นแนะนำว่ากดเดี๋ยวนี้เลยใช่ครับวันนี้ขอบคุณด้วยครับคุณกอบด้วยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเราจะได้ต้อนรับอดีต Miss Tiffany Universe คนนี้นะครับน้องฟิล์มนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่ากระแสของการประกวด Miss Tiffany Universe ก็อยู่ในกระแสเพราะว่าวันเสาร์นี้รู้แล้วว่าใครจะเป็น Miss Tiffany Universe คนล่าสุดเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของความงามรวมถึงเรื่องของการประกวดของปีนี้กับเธอคนนี้สักหน่อยครับทุกเครื่องต้มยำที่อเมริกาที่ต้องยำอเมริกาที่ต้องยำอเม
กระแสเรื่องการประกวดนางงามแต่ละเวทีแต่ละเวทีนี้ปีนี้โอ้แรงมากมีข่าวคราวเยอะแยะมากมายแต่ไปหมดแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นโค้งสุดท้ายของอีกหนึ่งเวทีนั่นก็คือ Miss Tiffany Universe 2020ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุยกันเรื่องนี้ซะหน่อยแล้วคุยกับเธอคนนี้เลยเพราะว่าเธอคนนี้ได้มงมาเรียบร้อยแล้วนะฮะกับเวที Miss Tiffany นั่นเองน้องฟิล์มครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะได้มงมาเรียบร้อยแต่ว่าหลายปีแล้วเนอะหลายอุ๊ยพี่เอิร์กอย่าพูดแบบนี้สิมันดูแก่ไม่ได้นะไม่พี่จะบอกว่าถึงแม้จะได้มาหลายปีแต่ยังสวยเหมือนเดิมต้องดูแลตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้น้องๆรุ่นใหม่สวยมากเก่งมากมาตรฐานเวทีมิสซิมานี่ตอนนี้คือสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะจริงคือแบบได้ทั้งภาษาได้ทั้งบุคลิกภาพที่ดีขึ้นแล้วก็สำคัญก็คือว่าต้องครองใจทั้งคณะกรรมการแล้วก็คุณผู้ชมด้วยคนทั้งประเทศใช่ถึงจะได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์ไงมีการประกวดออนไลน์มีในออนไลน์ด้วยมีคือในแกกองเชียร์ไม่ใช่เชียร์แค่ในเวทีหรือว่าถ่ายทอดสดแต่ว่ามันมีออนไลน์ด้วยเออแต่ก็จริงนะตอนฟิล์มประกวดมันยังไม่มีแบบว่าดูไปเขียนไปดูไปพิมพ์ไปตอนนั้นเป็นแค่ทีวีเป็นทีวีดูทางบ้านแต่เดี๋ยวนี้มีแบบการคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเรียลไทม์เลยเดินออกมาโอ้เดินอย่างนี้เดินอย่างนั้นอะไรอย่างนี้ยังจำความรู้สึกตอนปีที่เราประกวดได้ไหมเนี่ยวันนี้อาจจะเขาจะตัดสินใกล้ๆแถวๆนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มรู้สึกยังไงอะสิ่งแรกเลยคือเราหวังมากเราหวังมากจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือการประกวดมิสซิมานี่ในชีวิตมันเป็นเส้นทางที่ว่าเราจะเป็นเกย์หรือเป็นสาวประเภท2จากเวทีนี้เลยฮะใช่ก็คือแบบที่บ้านรับไม่ได้ไม่ได้เลยรับไม่ได้เลยแล้วคราวเนี้ยถ้าเราประกวดไม่ได้ที่1เราต้องไปเป็นเกย์แปลว่าต้องเป็นผู้ชายคือเราต้องกลับไปเป็นลูกผู้ชายแต่งตัวเป็นผู้ชายต้องเป็นกลับไปเป็นบอยใช่แต่ถ้าเราเป็นได้ที่1เราถึงจะได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงที่บ้านตั้งกฎมาแบบอ๋อแล้วแต่ก็ยังดีที่ที่บ้านให้โอกาสแม้กระทั่งว่าให้เรามาประกวดไม่แอบมาประกวดแต่เนี่ยเป็นข้ออ้างที่สามารถที่จะไปไฟกับที่บ้านได้แต่หมายถึงว่าถ้าเขามีเวทีหรือมีมงรับรองเนี่ยมันก็เหมือนเราจะมีนามสกุลที่แบบใช่ค่ะนึกออกใช่ไหมเหมือนเป็นการต่อยอดเป็นการต่อยอดแล้วสามารถทำให้เราเนี่ยมีทางเดินคือสร้างการยอมรับให้กับครอบครัวด้วยใช่ก็เป็นอีกหนึ่งแต่ว่ามันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับทุกครอบครัวเนาะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตฟิล์มใช่แต่จริงฟิล์มต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในมิสซิฟานี่ที่ดังมากแล้วก็งานเยอะมากแล้วจนถึงตอนนี้ก็ยังสวยมากอยู่ค่ะเอาจริงๆไม่ว่าหนูจะสวยด้วยแบบของใดก็ตามไม่เขาทำทุกทางเขาสวยทุกทางดูแลตัวเองด้วยหรืออะไรที่ทำให้สวยทำหมดใช่ไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยกลก็เอามนต์คาถาไงคือปกติเนี่ยเป็นคนที่ดูแลตัวเองแต่ว่ามีสิ่งนึงที่ฟิล์มดูแลตัวเองแล้วมันไม่ได้เลยบอกให้คนเราเนี่ยนอนหลับพักผ่อนเพียงพอแต่ว่าระบบขับถ่ายเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากจริงคืออยากจะบอกว่าบางคนบอกว่ามันเป็นที่ทำไมฉันกินข้าวผักเยอะฉันนอนเร็วฉันออกกำลังกายฉันกินน้ำเยอะทำไมคนอื่นถ่ายได้แต่ทำไมฉันถ่ายไม่ได้ฟิล์มเป็นแบบนั้นแล้วพี่ฟ้ายก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันอุ้ยกินผักเป็นวัวเลยค่ะใช่ฟ้ายไม่ถ่ายทีกี่เดือนนานสุด3อาทิตย์ฉันพูดว่ากี่เดือนออกไปได้ยังไงเนี่ยใกล้ๆเดือนแล้วอ่ะใช่อาทิตย์ไม่เอาอาทิตย์ไม่จะห่วงไว้ทำไมคะคือหนูไม่ห่วงพี่หนูพยายามนั่งแล้วกลายเป็นว่ามันแน่นอยู่ข้างในแล้วไม่สบายตัวเพราะว่าอย่างตอนที่ฟิล์มเป็นเนี่ยคือฟิล์มถ่ายไม่ได้เลยเริ่มต้นจากนะ2วันก่อน2วันมันเพิ่มมาเป็น3วัน4วันมันมาเรื่อยๆจนถึง7วันว่าถ้าเกิน2วันนี่คือโอ้โหไม่สบายตัวมันอึดเราจะไม่สบายตัวนะแต่เราไม่มีคนรู้แล้วที่สำคัญคือฟิล์มก็เคยไปซื้อพวกยาถ่ายมากินเพราะว่าเราถ่ายไม่ออกการทานยาถ่ายเป็นการดื้อยาอย่างรุนแรงมากที่ไม่มันเลวร้ายต่อร่างกายมากคือเคยทานยาถ่ายแล้วก็ฝ้ายเคยทานจาก1เม็ดแล้วถ่ายหน้าห้องน้ำมาอยู่อย่างเงี้ยอ้าเพราะว่ามันปวดบิดแต่มันไม่ออกมันไม่ออกแล้วคราวนี้เราอยากถ่ายสมมติเรามีงานเวลาเที่ยงอย่างเงี้ยแต่เราอยากถ่ายเที่ยงมันไม่ถ่ายแล้วมาถ่ายบางทีไปถ่าย6โมงเย็นซึ่งคนเรามันต้องถ่ายตอนเช้าทุกเช้าใช่ไหมนี่แหละคือปัญหาทำให้ก่อเกิดเรื่องของมะเร็งลำไส้จริงค่ะโอ้มันเป็นมันไกลมากกว่าที่เราคิดเนอะซึ่งพวกนี้นะบางทีมันออกมาในเรื่องของผิวเลยนะผิวและกลิ่นตัวมันจะเจออะไรบ้างผลจากที่เราไม่ได้ขับถ่ายตรงตามเวลาคือหนึ่งเลยอึดอัดใช่เราจะรู้สึกว่ากลิ่นจะเค็มแล้วก็จะเหนียวตัวแล้วตัวจะร้อนตัวจะร้อนตลอดเวลาใช่แล้วก็มีพวกสิวขึ้นหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะผิวพันโทรมแล้วทำให้เกิดที่สำคัญคือเรื่องของหน้าท้องเออใช่ป่องเชีย
มันจะแข็งด้วยนะแข็งมันจะบวมแล้วทำให้เราแล้วลองนึกสภาพสิว่าเวลาเราเก็บของเน่าเสียเอาไว้ในตัวเราอ่ะร่างกายมันก็ดูดกลับมาอยู่แถวนั้นน่ะแบบจะกลับเอามาใช้ใหม่เพราะฟิล์มทำยังไงอ่ะคือฟิล์มแบบเป็นคนนึงที่ดูแลตัวเองในเรื่องของการดื่มน้ำอันนี้ต้องบอกว่าต่อให้คุณออกกำลังกายแต่ว่าถ้าคุณไม่ดื่มน้ำฟิล์มแนะนำเลยให้ดื่มน้ำเยอะๆกับคนที่ถ่ายยากใครถ่ายยากให้ดื่มน้ำเยอะกว่าคนอื่นแต่ที่สำคัญคือให้ทานคู่กับไฟเบอร์ไฟเบอร์เนี่ยเป็นตัวที่จะเข้าไปดูแลในเรื่องของการกระตุ้นการขับถ่ายและทำให้ระบบขับถ่ายเนี่ยดีขึ้นซึ่งมันมีคำว่าใยอาหารหรือว่าไฟเบอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยขับถ่ายดีขึ้นเอาพวกของเสียออกไปด้วยแต่การทานไฟเบอร์ต้องทานน้ำเยอะๆควบคู่ไปด้วยไม่งั้นนะเขาก็จะไปอยู่ข้างในแล้วมันเขาเรียกว่ามันเหมือนมันจะไม่พองมันไม่พองมันจะไม่พองคือไฟเบอร์เนี่ยเมื่อเจอน้ำมันจะพองออกให้แนะนำเลยคือฟิล์มไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญมาแล้วคราวนี้เขาบอกว่าถ้าอยากจะขับถ่ายดีมีทางเดียวคือไฟเบอร์จะไม่บิดท้องไม่ปวดบิดไม่ปวดบิดท้องแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถที่จะเอาพวกแบบทางสะดวกใช่คือลำไส้เรายาวมากมันเป็นแบบซิกแซกซิกแซกอะไรมันตรงไม่ได้มันต้องขดเยอะมากยิ่งกว่าโรลเลอร์โคสเตอร์และกว่าจะออกมาดังนั้นเนี่ยฟินแนะนำเลยกับตัวนี้เป็นไฟเบอร์แล็กS ค่ะจะบอกว่าตัวนี้ดีมากคือมีใยอาหารทั้งหมด 10,000 มิลลิกรัมตัว Fiber Lac S เนี่ยคะจะบอกว่ามีในส่วนของผักผลไม้ถึง45ชนิดว้าวคือรวบรวมอยู่ในนี้เลยแล้วก็มีวิตามิน B2 ช่วยในเรื่องของการขับถ่ายกระตุ้นการขับถ่ายและที่สำคัญคือพลังงานในนี้เพียงแค่30คาลค่ะโอ้30คาลก็ดีสบายใจได้ลืมไม่ได้เหมือนกับไม่มีพลังแล้วล่ะอยากจะบอกว่าตัวนี้ทานง่ายไม่เหม็นคาวทานง่ายและเนื้อของนี้จะเป็นรสมะม่วงอร่อยค่ะหอมมากเยอะหอมมากแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยววันนี้ฟิล์มขออนุญาตชมพุ่งตรงเคยกินแล้วอร่อยมันจะเป็นเหมือนน้ำมะม่วงอะค่ะเนี่ยเป็นน้ำมะม่วงแบบอร่อยจริงใช่คืออยากจะบอกให้ทานเป็นเวลาทานยังไงบ้างทานก่อนอาหารเช้าเป็นเรื่องที่ดีเพราะปกติแล้วเรากินอาหารเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อกี้พี่อ่านถามว่าเอาอยากถ่ายให้เป็นเวลาทำยังไงให้ทานตอนกลางคืนก่อนนอ นอนจะไปทำให้เราอิ่มแล้วค่อยๆดันครูดออกอยากจะบอกพี่อันว่าอ่อนโยนอ่อนโยนและละมุนใช่แล้วอยากจะบอกว่าทำให้ผิวพรรณเราจะดีขึ้นผิวพรรณเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าผิวพรรณจะดีขึ้นและนอกจากนี้ยังมีในเรื่องของกลิ่นตัวหรือว่าระบบขับถ่ายดีขึ้นแล้วเราจะสดชื่นคนที่ถ่ายไม่ออกสิ่งแรกเลยที่เจอคือเรื่องของอารมณ์มันจะหงุดหงิดแล้วมันจะเหนื่อยเหนื่อยไหนหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันจะไม่มี power เอาสักหงุดหงิดไหมจ๊ะใช่สักกล่องไหมลูกเดี๋ยวหมดเลยนี่พูดตรงๆนะนี่ฟังจนจะเอาละจะเอาละอย่าดมก่อนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษอยากจะบอกว่าเห็นมี3กล่องข้างหน้าเออมันต่างกันยังไง S ลดมะม่วง3กล่องนี้นะคะต้องบอกว่าปกติเนี่ย 1,950 บาทตกกล่องละ650แต่วันนี้ลดเหลือ 1,590 บาทได้กี่สายคะได้กี่สายแต่วันนี้ยังไม่พอไม่พอ99สายแรกเลขสวยค่ะให้ไปอีก1 2โอ้และ3นี่ซึ่งมันต่างกันต่างกันคือไฟเบอร์แล็กตัวนี้ที่แถมเป็นรสเลมอนค่ะต่างกันที่รสใช่เป็นรสมะนาวอันนี้เป็นรสมะม่วงนะคะจากแถมไปเลยแต่ที่ไม่พอเห็นฟิล์มมาชงแบบกรุบกริบน่ารักน่ารักแบบนี้แก้วเช็คใบนี้ฟิล์มให้ไปด้วยพูดง่ายคือ3แถม4เลยเป็น7ชิ้นได้ไป7ชิ้นครับเซตนี้7ชิ้นราคาพิเศษเพียง 1,590 บาทโทรมาที่021146244นะคะ021146244หรือ LINE @1607 direct หรือโทรง่ายๆ4ตัวกดง่ายๆเลย1607มีส่งฟรีและเก็บเงินไปทางด้วยทานตอนไหนอ่ะทานได้ก่อนนอนทานได้ตอนเช้าคือทานได้2เวลาอยากให้ทาน2เวลาคือตอนเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราจะกินข้าวเช้าให้ทานก่อนทานอาหารเลยแต่อย่างที่บอกค่ะในการที่จะการทานอาหารหรือว่าทานไฟเบอร์ต้องดื่มน้ําอันนี้บอกก่อนนะไฟเบอร์เนี่ยจะทํางานได้ต่อเมื่อมีน้ํานําพาคือเค้าดูดน้ําใช่มันจะดูดน้ําแล้วมันจะทําให้มันพองถ้าไม่มีน้ํามันจะไม่พองแล้วมันก็จะไปแน่นกันไว้เขาก็ไม่สามารถไปดันของเก่าออกมาได้แต่จริงการดื่มน้ำเยอะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วอะใช่มากนะคะและสำคัญคือคนที่มีระบบเผาผลาญไม่ดีอย่างคนที่เป็นผู้ใหญ่คนที่ทำงานหนักเช่นสาวออฟฟิศหรือว่าคนที่แบบว่าต้องใช้สมองเยอะๆความเครียดมันส่งผลทำให้
ร่างกายไม่สามารถขับถ่ายได้ก็จริงนี้จะดีขึ้นเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนิดนึงให้ดูหน้าท้องเนี่ยหน้าท้องมีเหรอ CF ชุดได้ไหมคะขอ CF ชุดค่ะหน้าท้องแบนราบแบบนี้คือตอนนั้นน่ะมีช่วงนึงที่ขับถ่ายไม่ออกเนี่ยคือตรงเนี้ยป่องมันป่องคือต้องบอกฟิล์มเป็นผู้ชายอันนี้บอกก่อนคือผู้ชายจะลงพุงถูกไหมอ่ะอันนี้เราพูดกันตรงๆผู้ชายจะมีปัญหาเรื่องลงพุงมันจะไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงแต่ตรงเนี้ยมันก็จะยุบแต่ว่าต้องใช้เวลาอยากจะบอกว่าตรงนี้อยากให้ลองทานดังนั้นวันนี้ฟิล์มอยากจะแนะนำ Fiber Lab S นะคะ Fiber Lab S นะคะ3กล่องปกติ 1,950 บาทวันนี้นะคะลดเหลือเพียง 1,590 บาทเพียง99สายแรกและรับฟรีไปเลย Fiber Lab ลดเลมอนอีก3กล่องพูดง่ายๆคือ3บวก3แต่ให้แก้วเช็คไปด้วยโทรมาที่เบอร์021146244 021146244หรือ4ตัวกดง่ายๆสายด่วน1607และ LINE @1607 direct นะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะคะเพียง99สายแรกเท่านั้นค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณฟิล์มค่ะเช่นกันนะคุณผู้ชมอยู่ด้วยกันทุกวันกันแบบนี้นะครับจนมาถึงวันพุธกลางสัปดาห์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้วันพฤหัสครับเที่ยงครึ่งได้เวลาของต้มยำอมรินทร์เจอกันหน้าจอทานข้าววันพร้อมกันเหมือนเดิมวันนี้ลาไปพร้อมกันกับน้องฟิล์มเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครบเครื่องต้มยำที่อมรินทร์ทีวีAmerican